และจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองนะครับก็ส่งผลให้ทางภาคเศรษฐกิจได้รับผลกระทบตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือกลุ่มธุรกิจ SME ครับหรือว่ากลุ่มธุรกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมซึ่งวันนี้ล่าสุดครับทางอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยก็ออกมาพูดถึงแนวทางช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจกลุ่มนี้ครับอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดร.อัจฉกาศีบุญเรืองครับเปิดเผยในช่วงที่ผ่านมาว่าประเทศไทยเนี่ยได้เผชิญกับการชุมนุมทางการเมืองซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับเศรษฐกิจของประเทศส่งผลให้อุตสาหกรรมของไทยมีการชะลอการลงตัวขออภัยครับชะลอการขยายตัวรวมทั้งการที่นักลงทุนต่างชาติเริ่มย้ายฐานการผลิตโดยอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเมืองหลักๆเช่นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่มห่มพบว่าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างเห็นชัดได้มากที่สุดจากการผลิตที่ชะลอตัวลงถึง 30% และยอดขายนะครับที่ลดลงถึง 45% ขณะที่อีก2อุตสาหกรรมครับก็คืออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มก็มีมูลค่าการส่งออกที่ลดลงประมาณ 1.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่แนวทางการช่วยเหลือจากกสอ.เนี่ยก็ได้มีมาตรการเพื่อช่วยผู้ประกอบการเป็น3แนวทางก็คือระยะเร่งด่วนครับสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยผู้ประกอบการที่ขอรับบริการสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีเพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนหมุนเวียนขณะที่ในระยะสั้นเป็นโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจซึ่งจะเปิดรับสมัครฝึกอบรมเป็นระยะส่วนการช่วยเหลือระยะยาวอย่างการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมหรือว่าคลัสเตอร์โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันทั้งประสิทธิภาพและการผลิตซึ่งหากผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจเข้าร่วมนะครับก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เลยครับ www.dip.go.th ครับ